บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลีนะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รายการอันนาติกมาคุยกับพี่น้องเช่นเดิมนะครับเป็นรายการสดๆนะครับเมื่อคราวที่แล้วต้องมาอัพจริงๆนะครับเพราะว่ายังอยู่ที่สงขลาอยู่เลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับมาทำรายการได้ทันนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาคุยกับพี่น้องเหมือนเดิมทุกประการเนื้ออื่นใดก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรางานของ Y Channel เนี่ยนะครับในของเดือนนี้นะครับกองงานที่สลามชาวไทยนะครับสลามชาวไทยณบางกอกนะครับอยู่ที่เราก็จะจัดกันที่เดอะมอลล์บางกะปิพี่น้องครับผมไปดูแล้วนะครับสถานที่นี้นะครับคืออยู่ใจกลางเมืองเลยพี่น้องมาได้ทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อะไรล่ะหนองจอกนะครับหนองจอกหรือมินบุรีนะครับมาทางรามคำแหงคลองตันและพัฒนาการอ่อนนุชโอ้นะครับผมอยากให้งานของสลามชาวไทยณบางกอกเป็นงานที่รวบรวมพี่น้องมุสลิมณบางกอกนี่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ไม่ได้หมายรวมว่าคนต่างจังหวัดนี่จะมาไม่ได้นะครับหลายคนจองตั๋วขึ้นบินเครื่องบินแล้วแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นงานนี้น่าจะเป็นงานลำดับไม่มากนักที่ไว้ชแนลจัด2วันนะครับศุกร์กับเสาร์ข่าวดีสำหรับพี่น้องที่ไปออกร้านค้านะครับเราจะละหมาดวันศุกร์กันบนเดอะมอลล์เลยแหมยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยละหมาดวันศุกร์บนเดอะมอลล์เลยนี่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับที่มุสลิมไทยสามารถที่ทำได้ขนาดนี้ผมยังไม่เคยเห็นองค์กรหรือสถาบันใดนะครับจัดละหมาดวันศุกร์นะครับบนห้างสรรพสินค้านี่น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยครับแหมเราจะบอกว่าเจ้าแรกเดี๋ยวหาว่าตะกับบดไปอะไรที่มันดีนะครับเราไม่ตะกับบดนะครับส่งเสริมใครทำตามเอาเลยเป็นเรื่องดีนะครับเราก็ต้องพยายามอย่างยิ่งยวดในการส่งเสริมนะครับให้มีการทำและการปฏิบัติกันนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องครับมากันเยอะๆนะฮะมีลานจอดรถนะฮะหลายชั้นด้วยกันแล้วพี่น้องที่เป็นร้านค้านะครับสามารถที่จะขับรถขึ้นไปชั้น4เลยนะครับก็มี4ชั้นเนี่ยชั้น4เลยแล้วก็ยกของลงแล้วก็ขับลงมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทางห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับได้บริการเราอย่างดีเยี่ยมนะครับไปแล้วนะครับแล้วก็บริการอย่างดีเยี่ยมร้านค้าไม่ต้องห่วงนะครับความสะดวกสบายโต๊ะเก้าอี้นั้นมีพร้อมนะครับอย่างไรก็ตามติดต่อทางทีมงานของเรานะครับเรื่องของงานแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดก็ตามนะครับเตรียมพร้อมกันนะครับ23นี้แล้วเนี่ยนี่กุมภาแล้วนะครับ23กุมภาพันธ์ศกนี้มารวมตัวกัน2วันนะครับพี่น้องรายละเอียดนี้ขออุบไว้เยอะๆเลยทำไมต้องอุบเยอะๆเพราะว่าแม่จะมีคนสำคัญคนดังๆมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะครับกระทบหลายคนดังกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเอาละครับวันนี้มารายการสดๆนะครับเช่นเดิมก็ต้องมีเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่น่าจะเข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันพี่น้องทราบไหมครับตอนนี้ลัทธิชีอะห์นั้นได้เข้ามาคืบคลานในสังคมซุนนีมากเหลือเกินครับแต่ก่อนนั้นเขายังแอบๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่แอบแล้วนะเขามีทีวีนะครับที่เขากำลังทำอยู่แล้วก็ออกเผยแพร่อยู่ก็มีนะครับบรรยายแล้วก็ลงในเฟซลงโพสต์ในเฟซแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเรามีเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทางลัทธิชีอะห์ก็ได้ไปจัดงานนิกาห์แบบของเขาเนี่ยครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ชวีนภากรก็ได้คุตบะแล้วก็ได้สับแช่งนะครับบรรดาคนที่สับแช่งซอฮาบะสับแช่งบรรดาอะไรล่ะครับบรรดามารดาแห่งปวงผู้ศรัทธาก็คือบรรดาภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นตรงนี้แล้วก็เป็นความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันว่าในขณะที่สถาบันแห่งเดียวกันนะครับมีคนที่สาปแช่งนะครับคนที่ด่าซอฮาบะและในขณะเดียวกันสถานที่นั้นก็ต้อนรับบุคคลที่ด่าซอฮาบะอันนี้ใจความหลักใจความสำคัญพี่น้องผมแทบไม่ต้องพูดถึงบอกกับพี่น้องเพื่อให้กระตุ้นพี่น้องนะครับได้เกิดความเข้าใจขอดูอายสังคมของเราเป็นปึกแผ่นบางคนบื้อจริงๆครับ
นะชีอะห์ไม่ด่าลัทธิชีอะห์ไม่ด่าด่ากันเองซะงั้นอันนี้ผมไม่รู้ว่าไปกินอะไรมานะครับลัทธิชีอะห์ผิดไหมผิดชัดเจนนะครับตำหนิไหมไม่ตำหนิตำหนิใครตำหนิคนที่ตำหนิชีอะห์นะครับพี่น้องนี่คือสังคมของเราเป็นแบบนี้เราต้องมีจิตใจที่รักความยุติธรรมว่าอิงคุณตามุรอนแม้ว่าท่านจะขมขื่นสักปานใดก็ตามเราพูดอยู่บนความจริงแม้ว่าจะขมขื่นสักปานใดก็ตามนบีสอนท่านอบูซัรรินนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านอบูซัรรินซึ่งเป็นซอฮาบะห์ว่าให้พูดความจริงแม้ว่าจะขมขื่นสักปานใดก็ตามก็อยากบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ต้องเรื่องที่ต้องช่วยกันรณรงค์บอกกล่าวว่าลัทธิชีอะห์นั้นไม่ใช่อิสลามอย่ามาเกื้อกู้อย่ามายุ่งกับสังคมมุสลิมหรือองค์กรของมุสลิมเมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรของมุสลิมจะต้อนรับเขาด้วยเหตุผลใดก็ช่างหน้าที่เราก็ต้องต่อต้านองค์กรนั้นก็ต้องนาซิฮัตองค์กรนั้นก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าให้บอกกับสังคมพวกเรามาว่าทำไมถึงต้อนรับศัตรูของอิสลามพี่น้องผมจะไม่ยกหลักฐานจากต่างประเทศเดี๋ยวพี่น้องจะอ้างว่าโอ้นั่นชีอะห์ต่างประเทศจริงๆแล้วชีอะห์ต่างประเทศกับชีอะห์ในเมืองไทยไม่ต่างกันครับแต่เอาแหละกันข้อคอรหาพี่น้องดูชีอะห์ในประเทศไทยชีอะห์ในประเทศไทยผู้นำชีอะห์ในประเทศไทยที่ผมเรียกบาทหลวงนี่นะครับเขาสอนนะครับชีอะห์ในเมืองไทยอย่างไรแล้วก็ความคิดแบบนี้พี่น้องยังต้อนรับเข้ามาองค์กรเรากันนั้นหรือยังไปจับมือถือแขนพวกเขาอีกกันนั้นหรือภาพแรกมาเลยครับนี่คือเป็นผู้นำหรือว่าปาดหลวงของลัทธิชีอะห์นะครับในเมืองไทยพี่น้องเขาก็ทำมาผมก็หยิบยืมเข้ามาผมนะฮะก็จากไหนพี่น้องก็ดูเอาแล้วกันนะครับก็ให้เครดิตกับคนที่ทำด้วยนะครับชีอะห์ที่แท้จริงหนึ่งคนนั้นมีค่ายิ่งกว่าบรรดาอัมบิยะบรรดานบีต่างๆของบดีอิสราเอลซึ่งสิ่งนี้เรามีหลักฐานชัดชีอะห์ที่สมบูรณ์ทุกแง่มุมนั้นยิ่งใหญ่กว่านบีดังนั้นเมื่อมีชีอะห์ไม่จำเป็นต้องส่งนบีถามว่าซุนนีหรือมุสลิมในเมืองไทยหรือต่างประเทศท่านได้ยินประโยคนี้ใครรับได้บ้างครับถ้าชีอะห์ที่สมบูรณ์หนึ่งคนเกิดขึ้นในสังคมเมืองไทยหรือสังคมโลกไม่ต้องส่งนบีมาก็ได้มันตลกตรงไหนนะพี่น้องตลกตรงที่ว่าลัทธิชีอะห์มันเกิดขึ้นหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วแล้วคำพูดเหล่านี้เนี่ยที่มาอ้างว่าดีกว่าบรรดาอัมบิยะความจริงถ้าท่านนบีมีชีวิตอยู่หรือเป็นวะฮีนบีต้องพูดเองไม่ใช่ลัทธิชีอะห์มาอุปโลกและลัทธิชีอะห์มาบีไม่ได้รับรองนะครับนบีไม่ได้รับรองเพราะกลุ่มชีอะห์ไม่เกิดขึ้นในสมัยนบีถ้าเกิดขึ้นสมัยนบีก็ไม่เอาฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าการโกหกพกลมการที่เขาได้เผยแพร่ความเชื่อเหล่านี้ผมอยากจะถามสถาบันหรือบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นซุนนะนะครับที่เป็นซุนนะนะครับที่ไม่ออกมาตำหนิหรือนาซีฮัตคนที่สนับสนุนชีอะห์พี่น้องเข้าใจอะไรให้ชัดนะครับไวท์ชาแนลไม่เคยตำหนิองค์กรซุนนะเพราะรู้ว่าองค์กรซุนนะไม่เอาชีอะห์ครับแต่ในความเป็นผู้รู้ทำไมไม่ออกมาต่อต้านหรือตำหนิหรือออกมานาซีฮัตคนที่สนับสนุนชีอะห์หรือคนที่สนับสนุนผู้สนับสนุนชีอะห์รัฐที่ชีอะห์รัฐที่นอกรีดอันนี้เราผมพูดบนเวทีด้วยนะครับแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่จะมาพูดในรายการซึ่งมันไม่เสียหายมันเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่รักศาสนาอิสลามอะไรที่ไม่ใช่อิสลามละกุมดีนุกุมวะลียะดีนคนหนึ่งจะมาบอกว่าถ้าในความเชื่อของลัทธิของเขานะครับมีคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องส่งนบีมาก็ได้นี่ถามพี่น้องว่าพี่น้องรับได้ไหมพี่น้องคนไหนรับได้ยกมือหน่อยครับช่วยส่งเสียงมาหน่อยครับเอ้าถ้ารับไม่ได้คำตอบคือไม่มีใครรับได้ไม่มีใครเชื่อคำพูดนี้เพราะมันไม่ใช่ศาสนาอิสลามประเด็นก็คือว่าแล้วออกมาตำหนิออกมาบอยคอตคนกลุ่มนี้หรือไม่ยังมี
ทั้งผู้รู้หรือไม่ใช่ผู้รู้ก็ตามยังคงนั่งบรรยายร่วมกับลัทธิชีอะห์นั่งอยู่กับบาทหลวงของพวกเขานั่งกินข้าวให้สังฆกรรมร่วมให้สถานที่หรือแม้กระทั่งเชียร์บนมินบัตก็ตามเห็นด้วยบนมินบัตก็ตามสิ่งเหล่านี้เราต้องมีคำตอบให้กับสังคมว่าใครที่สนับสนุนชีอะห์หรือสนับสนุนผู้สนับสนุนชีอะห์เราขอตำหนิเราขอไม่เห็นด้วยเราขอบอยคอตเราขอไม่สังฆกรรมร่วมนะครับภาพต่อมาครับภาพต่อมาสักครู่เนี่ยครับภาพที่บอกว่าชีอะห์ที่แท้จริงถูกส่งมาไม่ต้องส่งนบีอันนี้เป็นคลิปเสียงนะครับแต่ผมไม่มีเวลาที่จะเปิดในรายการอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันดีคืนดีถ้ามีโอกาสจะนำคลิปเหล่านี้มาให้พี่น้องได้เห็นจริงๆนะครับให้ชมทั้งภาพแล้วก็เสียงนักบวชชีอะห์ไทยอ้างไปเยี่ยมกุโบร์ท่านฮุเซนได้ผลบุญมากกว่าทำฮัจญ์ 1,000 ครั้งอันนี้เป็นคลิปเสียงนะครับแต่ว่าขอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนพี่น้องจะหยิบมาหมดเลยหยิบมาหมดแล้วก็เรียงลำดับว่าให้ชีอะห์พูดด้วยกับตัวของชีอะห์เองเพื่อให้มุสลิมได้เห็นว่าเขามีความคิดยังไงนะครับไปเยี่ยมกุโบร์ท่านฮุเซนฮุเซนเป็นหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอาลีเป็นเค้าเรียกว่าอาลีมุฮัมมัดเป็นวงวานของมุฮัมมัดเราก็ต้องให้เกียรตินะครับแต่ไม่ใครบอกแล้วครับว่าไปเยี่ยมกุโบร์ของท่านฮุเซนได้ผลบุญทำฮัจญ์พันครั้งไปเยี่ยมกุโบร์ของท่านนบียังไม่ได้ผลบุญขนาดนี้เลยครับนี่คือศาสนาชีอะห์ชัดเจนองค์กรโตคูซุนนะห์ได้ยินหรือเปล่าครับว่าเขาพูดอย่างไรเขาตำหนิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมหาศาลเขายกเกียรติท่านฮุเซนนั้นดีกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่เคยบอกครับอัลกุรอานหะดีษไม่เคยบอกนะครับว่าไปเยี่ยมกุโบร์ท่านนบีได้ผลบุญเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้แต่นี่ไปเยี่ยมกุโบร์ท่านฮุเซนนะครับซึ่งหลานเป็นหลานของท่านนบีเราเองก็ยึดมั่นแล้วก็ให้เกียรติกับวงวานนบีแต่ไม่ใช่ให้เกียรติเลยเถิดเหมือนลัทธิชีอะห์ที่ได้ภาคผลบุญมากกว่าการทำฮัจญ์ 1,000 ครั้งอัลลอฮ์อันนี้เป็นคลิปเสียงนะครับเอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้ชีอะห์ออกอะไรมาเยอะๆก่อนเดี๋ยวกวาดทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวกวาดทีเดียวนะฮะอ้าวพี่น้องเขาตำหนิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าชีอะห์บอกว่าไม่ได้ตำหนิทำไมกล้าพูดประโยคนี้แล้วไม่ใช่คนเอาวามของชีอะห์พูดเป็นระดับขั้นผู้นำหรือนักพจน์บาทหลวงของชีอะห์พูดนะครับภาพต่อมาเลยครับภาพนี้ก็เป็นคลิปเสียงนะครับภาพนี้ก็เป็นคลิปเสียงซึ่งอินชาอัลเลาะห์โอกาสดีๆนะครับได้นำออกมาเขาคนที่นี่คือเป็นเพจของแอนตี้ชีอะห์ถ้าพี่น้องอยากจะเข้าไปชมตอนนี้ก็จดไปได้เลยนะครับแอนตี้ชีอะห์นี่ก็จะมีเสียงนะภาพแล้วก็เสียงไม่ได้ตัดต่อนะครับเขาบอกว่ายิ่งกว่าปลาไข่ผู้นำชีอะห์ไทยนะครับสอนว่าวันกิยามะห์ชีอะห์จะนั่งเป็นกรรมการตัดสินกับนบีอันเนี้ยที่ผมนำมาให้กับพี่น้องเนี่ยผมฟังหมดแล้วนะครับวัลลอฮิสิ่งที่เขาพูดเป็นไปตามที่เขียนครับการสาบานต่ออัลลอฮ์ที่สาบานเท็จยังไม่อยากใจเย็นครับใจเย็นครับเอากลับไปก่อนอันนี้ก่อนคนที่สาบานเท็จนี่ต้องเสียกัฟฟาร้อนนะพี่น้องวัลลอฮิสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งจริงตามที่ถูกเขียนนี้แล้วมีทั้งภาพแล้วก็เสียงพี่น้องถ้าใจร้อนนะครับเข้าไปดูในเพจนี้ได้แต่ใจเย็นๆผมจะนำมาให้พี่น้องเรื่อยๆเอามาเป็นกระแสก่อนเดี๋ยวต่อไปเลยครับคราวนี้จัดหนักเขาบอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยชีอะห์จะนั่งเป็นกรรมการตัดสินกับท่านนบีตัดสินใครครับตัดสินซุนนีนบีนั่งชีอะห์นั่งแล้วตัดสินใครตัดสินคนที่เป็นซุนนีฉะนั้นใครที่เป็นซุนนีล่ะครับเช่นกรรมการกลางที่ศูนย์กลางนะครับอาจารย์ซุนนะห์ทั้งหลายนะครับก็ต้องนั่งนะฮะแล้วก็ชีอะห์ก็จะอยู่กับนบีแล้วก็ตัดสินพวกเราฉะนั้นไอการที่เราไปนั่งสังฆกรรมร่วมไปเชิญเขาเข้ามาให้สถานที่จัดนิกะแบบชีอะห์แล้วก็ไปบรรยายร่วมกับเขานะครับผู้นำหรือว่าบาทหลวงของชีอะห์ท่านนี้นะครับบอกแล้วว่าชีอะห์จะร่วมกับนบีตัดสินพวกเราอัลลอฮ์
ขาตบหน้าเราอย่างมหาศาลพี่น้องที่ผมยังไม่เอาภาพจริงออกมาเนี่ยเผื่อจะมีฟีดแบคมาจริงเปล่าพูดหรือเปล่าเราจะได้เห็นคนนะครับงานนี้นะครับในบางส่วนเนี่ยผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะชีอะห์ออกมาอย่างนี้เรารู้จักคนเลยบางคนไปเห็นด้วยกับชีอะห์อ้าวคนที่เห็นด้วยกับชีอะห์นะคนให้สถานที่ชีอะห์นะคนที่สังฆกรรมร่วมกับชีอะห์วันกิยามะห์พวกเขาจะนั่งตัดสินพวกคุณครับให้รู้ไว้นะครับให้รู้ไว้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปนะครับให้รู้ไว้ว่าเขาจะตัดสินพวกคุณเนี่ยบาทหลวงพูดเองนะครับเอาในเมืองไทยนะครับไม่ใช่ต่างประเทศภาษาในภาษาไทยชัดๆนะครับนั้นวันกิยามะห์ชีอะห์จะนั่งร่วมกับนบีตัดสินซุนนีอัลลอฮ์สอนได้ยังไงก็ยังมีมุสลิมของเรายังบดื้อนะครับไปสังฆกรรมร่วมไปให้ที่เขาแต่งงานไปให้ที่เขานั่งร่วมบรรยายอยู่กับเขาอันนี้ผมบอกแล้วผมวิงวอนนะครับแล้วก็ขอให้บรรดาองค์กรสถาบันปอนเนาะนะครับสถาบันสอนศาสนาในแนวทางของอัลลุสุนนะวัลญะมาอะห์ได้ช่วยออกมาประณามตำหนิคำสอนเหล่านี้ให้มันเกิดผลชัดเสร็จแล้วยังไงครับเสร็จแล้วสังคมที่ประหลาดก็คือว่ามาตำหนิไวชาแนลมาตำหนิพวกเราที่ตำหนิชีอะห์นี่ไปกินอะไรมาความคิดสมองฝ่อหรือไงครับอยากให้พี่น้องได้ชัดเจนนะครับเรื่องนี้ผมพูดก็ชัดเจนนะครับเราอยู่ไม่ต้องอยู่ร่วมกันนะครับละกุมดีนุกุมวะลียดีนแต่ท่านอย่ามาจับจ้วงในศาสนาเราสิครับท่านสอนในศาสนาของท่านไปแต่เมื่อใดท่านจับจ้วงหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของการของการอะไรครับของการที่จะแก้ต่างล่าสุดนี้นะครับผู้นำชีอะห์ท่านหนึ่งก็ออกมาตำหนิซอฮาบะห์ว่าเป็นซอฮาบะห์เป็นชัยฏอนพี่น้องดูหะดีษนี้หน่อยนะครับอ่ะทีมงานขึ้นหะดีษเลยครับเดี๋ยวผมว่าทีเดียวยาวเลยนะเดี๋ยวชั่วโมง2นะครับเบรก2นี่เดี๋ยวให้พี่น้องได้ร่วมเปิดสายมานะครับคุยกันเรื่องนี้ในข้างๆก่อนนะท่านอบูบักรท่านอุสมานท่านอุมัรท่านอาลีที่เป็นสีเขียวนะเดี๋ยวพี่น้องจะอ่านไม่ออกนะครับส่วนท่านส่วนสีแดงก็เป็นท่านหญิงไอชะท่านหญิงฟาติมะท่านฮาซันท่านฮุเซนเนี่ยอันนี้ซุนนีเราทำนะครับนะความเป็นอัลลุสุนนะวัลญะมาอะห์ของเรามันซับบะอัศฮาบีฟะอะลัยฮิลานะตุลลอฮ์วะมะลาอิกะตุวันนาสุอัจมัยนบีบอกว่าหะดีษบทนี้นะหะดีษฮาซันนะครับใครก็ตามที่ด่าซอฮาบะห์ของฉันแน่นอนอย่างยิ่งยวดฝ่าอะไรฮิคนที่ด่าฝ่าอะไรฮิตัวนี้กลับไปหามันคนที่ด่าซอฮาบะห์นั้นละนะตุลลอฮ์อัลลอฮ์จะละนัดสาปแช่งเขามาลาอิกะห์ด้วยวันนาสุอัจมาอีนและบรรดามนุษย์ทั้งหลายจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้งดความเมตตากับสิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้คบไม่ได้ครับที่ด่าซอฮาบะห์ที่ด่าบรรดานบีคบไม่ได้ฉะนั้นเมื่อคบไม่ได้แล้วเนี่ยถามว่านบีได้ประกาศเจตนารมณ์นะครับคนที่ด่าซอฮาบะห์ของฉันด่าซอฮาบะห์ของฉันฉะนั้นคนเหล่านี้ด่าซอฮาบะห์ว่าเป็นชัยฏอนพี่น้องฟังได้ยังไงด่าว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้ทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเรานี่นะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะต้องมีความอาเด่นในความยุติธรรมใครที่เป็นศัตรูของเราและใครที่ไม่ใช่ศัตรูของเราอันนี้ต้องชัดเจนนะครับพี่น้องเราเป็นอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์ด้วยกันต้องรักกันสิครับแล้วทำไมมาด่ากันเองแล้วทำไมมาตำหนิคนที่ด่ากลุ่มลัทธิที่มันหลงผิดซึ่งท่านก็อ้างว่าท่านจะยืนหยัดท่านจะเป็นยามเฝ้าท่านจะกัดสุนนะห์ด้วยกับฟันกรามแต่ฉะไหนเลยท่านไม่ตำหนิคนที่เป็นผู้ที่สนับสนุนชีอะห์หรือเป็นผู้ที่สนับสนุนชีอะห์โดยตรงกลับกลายเป็นว่ามาตำหนิคนปาไข่มาตำหนิคนที่ไปตำหนิคนที่ปกป้องชีอะห์นะครับอย่าให้สังคมวันนี้เป็นสังคมที่มีความยุติธรรมสื่อไว้ Channel ถ้าสื่อไม่มีความยุติธรรมไม่ต้องมีไว้ก็ได้ครับถ้าไว้ไม่นำเสนอในสิ่งที่เป็นความยุติธรรมความถูกต้องในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาด่าซอฮาบะห์ให้เราได้ยินการมาตำหนิซอฮาบะห์ที่เราให้เห็นการที่มาบิดเบือนคำสอนของอิสลามแล้วอ้างตัวเองว่าเป็นมุสลิมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกมาขจัด
ออกมาบอกออกมาแก้ข่าวออกมาบอยคอตแล้วไม่สังฆกรรมร่วมเราจะดูท่าทีขององค์กรและบรรดาผู้รู้ที่อ้างว่าสอนสุนัขนี่นะครับว่าเขายังไปเกลือกลั้วไปนั่งบนเวทีไปให้สถานที่เขาทำกิจกรรมหรือเผยแผ่ลัทธิซิชีอะห์หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วรู้ว่าเขาด่าซอฮาบะห์รู้ว่าเขามีความเชื่อว่าไปกุโบตไปเยี่ยมกุโบตฮุเซนได้ผลบุญมากกว่าทำฮัจญ์ร้อยพันครั้งเนี่ยแสดงว่าท่านก็ต้องเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้เพราะท่านไปอบไปเกลือกลั้วอยู่กับเขาไม่ตำหนิเขาจะเห็นด้วยกับเขาแน่นอนครับผมเนี่ยไม่ได้เป็นโจรแต่ผมไปอยู่ในรังโจรตำรวจจับผมไหมจับครับผมไปสถานที่เล่นการพนันบ่อนคาสิโนไปยืนดูเฉยๆครับแล้วตำรวจจับไหมตำรวจจับพอไปสัมภาษณ์ตำรวจตำรวจบอกว่าที่จับคุณเพราะคุณไม่ยับยั้งความชั่วคุณมาอยู่สถานที่อาโคจรได้อย่างไรเหมือนกันครับกฎหมายไทยกับชะรีอะห์อิสลามในประเด็นนี้เหมือนกันนบีบอกว่าคนที่นั่งร่วมกับคนที่กินเหล้ามีความผิดด้วยเพราะอะไรเพราะไม่ตำหนิไม่บอยคอตไม่นาซีฮัตคนดื่มเหล้าอิสลามเลยฮุกมว่าบาปด้วยคนที่นั่งดูคนเล่นการพนันและตัวเองก็ไม่ชี้ไม่บอกก็เป็นผู้ที่เล่นการพนันเสมือนหนึ่งเล่นการพนันด้วยคนที่ไปอยู่ร่วมกับคนที่ตำหนิซอฮาบะห์คนที่ไปอยู่ร่วมกับตำหนิดาท่านหญิงไอชะไม่ต่างอะไรครับก็ท่านเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาตำหนิซอฮาบะห์ของเราดาท่านหญิงไอชะผู้เป็นภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นที่รักยิ่งซึ่งในหะดีษบทหนึ่งที่มีเคยถามว่าท่านรอซูลรักใครมากที่สุดนบีบอกว่าท่านอบูบักซอฮาบะห์บอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงนบีบอกว่าท่านหญิงไอชะแสดงว่าทั้งพ่อทั้งลูกเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะบะอัศฮาบีแต่คนเหล่านี้บดาซอฮาบะห์และพี่น้องเราก็ไปร่วมอยู่กับเขาอะเราให้ที่เขาจัดงานอะเราไปสรรเสริญไปอวยเขาบนมินบัตอะเราไปนั่งเวทีอยู่ร่วมกับเขานั่งโต๊ะอาหารอยู่ร่วมกับเขานี่ได้ไงครับอันนี้ตรรกะไหนช่วยบอกด้วยนะผมพูดเพราะเนื่องจากว่าเขามาด่าซอฮาบะห์เป็นที่รักยิ่งของพวกเราที่โกรธอัลลอฮ์บอกว่าโกรธเพื่ออัลลอฮ์อับกับอัลลอฮ์โกรธก็เพื่ออัลลอฮ์รักก็เพื่ออัลลอฮ์ให้ก็เพื่ออัลลอฮ์วันนี้เราโกรธก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์ครับถ้าท่านยังสังฆกรรมร่วมกับเขาเอาใจเขาปกป้องเขาอยู่หน้าที่ของพวกเราก็ต้องออกมาประณามออกมาชี้แจงออกมาบอกกับบรรดาผู้คนทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งซึ่งเราจะต้องคัดค้านทัดทานไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ชีอะห์เหิมเกรมซ้ำร้ายนะครับวิชามานไม่แค่นั้นนะครับชีอะห์ได้พูดว่าพวกวะฮาบีหมายถึงพวกเรานะครับคำว่าวะฮาบีในศาสนาของเขาก็คือพวกซุนนีนะครับให้ทางรัฐบาลช่วยดูแลด้วยโดยเฉพาะช่องหนึ่งช่องทีวีก็คือไวชาแนลครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีทหารมานะครับสองนายมาเสร็จมาถามหนึ่งขอดูใบอนุญาตปรากฏว่าเราก็ถามซื่อแซ่ไว้แล้วก็ยิงตรงไปที่หน่วยงานที่เขาอ้างถึงปรากฏว่าทหารเหล่านี้ไม่ได้ประจำการในช่วงเวลานั้นแล้วมาที่ไวชาแนลได้ยังไงวิชามารทั้งสิ้นครับเราก็ไม่ยอมครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าดูถูกพี่น้องมุสลิมทั้งหมดที่ร่วมบริจาคสนับสนุนไวชาแนลตบหน้าไวชาแนลแบบนี้ไม่ได้คือเล่นตรงๆอย่ามาเล่นแบบนี้สุดท้ายเราก็จะต้องทำเรื่องครับเพื่อขอรู้จักท่านผู้นี้ที่มาในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็มาอ้างนู่นอ้างนี่ว่าถูกส่งมาอย่างงุ่นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้อยู่ในเวลาทำงานของท่านแล้วไปถามหน่วยสังกัดของท่านปรากฏว่าสังกัดต้นสังกัดบอกว่าไม่ได้ส่งใครมาครับแล้วนี่วิชาอะไรครับพี่น้องอันนี้วิชาอะไรเอาละครับเราเนี่ยขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คุ้มครองพวกเราลามาเนียลิมาอัตโตยตะวลามุติยาลิมามานาตะวลายัมฟาอุซันยัดดิมิงกันยัดดูถ้าอัลลอฮ์ให้ใครหน้าไหนมาห้ามก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้
ถ้าอัลลอฮ์ให้จมนะครับใครหน้าไหนมายกก็ไม่ได้ใครถ้าอัลลอฮ์ยกแล้วใครมาหน้าไหนมาทำให้มันจมก็ไม่ได้นี่คือดุอาที่เราขอหลังละหมาดฟัรดูอยู่เป็นประจำครับเอาละครับเวลาไม่พอแล้วพูดกับลมขึ้นนะเราอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าเราก็ทำตามหน้าที่ในความเป็นสื่อในความเป็นมุสลิมที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลรักวงวานของท่านรอซูลรักบรรดาซอฮาบะใครก็ตามที่ไม่รักวงวานของซอฮาบะไม่รักนบีก็ไปนิยมชมชอบชีอะห์ก็แล้วกันนะครับผมไม่ว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะท่านจะต้องตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้อัลลอฮ์จะถามพวกเราว่าเราได้เตือนได้บอกไหมเราได้แสดงจุดยืนของเราไหมเราได้ทำหน้าที่ของเราไหมวันนั้นอัลลอฮ์จะถามแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินกว่าที่จะให้อภัยได้ในเมื่อนั้นเราจะตอบกับอัลลอฮ์ทันยาอัลลอฮ์ฉันบอกแล้วฉันกล่าวแล้วฉันถูกวิชามารด้วยซ้ำไปฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ไปเข้าร่วมยังเป็นผู้ที่สนับสนุนและบรรดาผู้รู้องค์กรสถาบันปอนะซุนนะทั้งหลายที่ไม่ตำหนิผู้สนับสนุนชีอะท่านก็ต้องตอบกับอัลลอฮ์ว่าเป็นอะไรไปแล้วอะไรมาห้ามพวกท่านเหล่านี้ให้หุบปากรูดซิปเพื่อไม่ให้พูดสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขาไม่รู้ครับไอ้มัดไอ้ฟัดไอ้โลไอ้ซิดชายกองเขาไม่รู้หรอกครับว่าชีอะเป็นยังไงถ้าหากว่าบรรดาผู้รู้ตัวครูเขาไม่บอกเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเบรก2นี่นะครับให้พี่น้องเปิดสายมาเปิดสายมาพูดคุยแสดงทัศนคติที่ผมได้นำเสนอวันนี้สังคมของเราเป็นอะไรไปที่ไปนอบน้อมต่อศัตรูของอิสลามแล้วก็มาตะชัดดุดมาด่าทอกับพี่น้องด้วยกันเองสังคมเป็นอะไรไปแล้วนะครับวันนี้เอาละครับเดี๋ยวในเบรกที่2พบกันนะครับแป๊บเดียวครับพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินนัลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้รายการอานาติกนะครับขอมาอัปทีนะครับที่กี้ไม่ได้ขึ้นหัวข้อเรื่องให้นะครับมาอัปจริงๆนะครับก็คือเข้าข้างชีอะห์ทำไมก็เป็นตามคำถามให้พวกเราได้คิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับเอาละครับก่อนที่จะมีสายสดนะครับขอประชาสัมพันธ์งานนิดนึงนะครับส่งมาเลยครับส่งรูปมาเลยนะครับนี่นะครับบ้านมุสลิมนะฮะก็เป็นหัวข้อบรรยายนะครับที่มูลนิธิดารุสลามนะครับนะโดยผมนะฮะวันที่20-21นะครับกุมภาพันธ์จองด่วนนะครับรับ100ที่นั่งเท่านั้นนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะครับลงทะเบียนใน8โมงถึง9โมงนะครับของวันเสาร์นะฮะวันอาทิตย์นี่ไม่ต้องลงแล้วลงวันเดียวนะครับจากนั้นมีอาหารเช้านะครับย้ำนะฮะมีอาหารเช้ามีอาหารกลางวันแล้วก็มีอาหารว่าง2เวลานะครับโดยที่พี่น้องเสียคนละ50บาทเท่านั้นนะครับทั้ง2วันเนี้ย50บาทรอถูกยังไม่น่าที่จะถูกกว่านี้แล้วนะครับก็พี่น้องท่านใดต้องการจะไปร่วมรับฟังในการอบรมนะครับ2วันเกี่ยวกับบ้านของมุสลิมนะฮะพี่น้องอยู่มีบ้านนะฮะมีคอนโดมีอะไรก็ตามบ้านของมุสลิมต้องมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อห้ามอะไรบ้างอันนี้สำคัญมากนะฮะข้อห้ามอะไรบ้างเห็นมั้ยฮะมีรูปภาพได้ไหมมีรูปคนได้ไหมรูปรับปริญญาติดได้ไหมตุ๊กตามีได้ไหมตุ๊กตาเทพมีได้ไหมนะฮะไปคุยกันนะครับเอาละครับก็พี่น้องติดต่อไปนะครับทนายกรีมปานนพพานะครับ0816213537ย้ำอีกทีนะฮะ0816213537นี่เขารับตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ทนายกรีมไม่เคยปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแบตหมดนี่ยังไม่ปิดเลยนะฮะนะครับโทรไปนะครับ0816213537ก็ตอนนี้อยู่ในระดับประมาณสัก 20-30 ที่นั่งแล้วนะครับเพราะว่ายังอีกไกลอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องจองไปเนี่ยดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้มั่นใจนะครับจะได้ชัวร์ๆนะครับฝากด้วยเรื่องนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงแหมนี่ชัดๆนิดนึงนะครับพี่น้องโทรไปนะครับนะรับรองร้อยที่นั่งเท่านั้นนะครับหัวข้อเรื่องบ้านมุสลิมเขาเรียกว่าหัวข้อใหม่ด้วยนะครับตัดมาที่ผมได้เลยครับอยากให้พี่น้องดูนี่นิดนึงนะฮะนี่นะครับ
นี่นะเสื้อนี้เขาเรียกเสื้ออะไรล่ะของของสมาชิกนะครับของสมาชิกนะพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับผมก็ลืมอ่านนะครับเขาอ่านยังไงก็ไม่รู้นะฮะไว้เมมเบอร์นะครับใช่ไหมฮะไว้เมมเบอร์นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกไม่มีจำหน่ายพี่น้องบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ก็ผมก็ไปที่บูธไวช็อปนึงไม่เห็นมีแบบนี้ขายเลยมีสีดำแล้วก็มีสีขาวเดี๋ยวพรุ่งนี้สีดำจะใส่ในรายการคุยถูกคอให้ดูนะครับมีสีดำเนี่ยฮะกับสีขาว อะไรล่ะเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับที่มาเป็นสมัครสมาชิกเท่านั้นนะครับพี่น้องรายละเอียดเดี๋ยวพี่น้องโทรไปฝากคำถามนี่ก็ได้นะครับ098เนี่ยนะครับสามารถโทรไปได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเสื้อของ White Member นะครับสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้แบบใหม่ด้วยนะครับแล้วเป็นสีค่อนข้างหวานอันนี้ก็ให้ผมตรวจเองนะผมจะรับผิดชอบเรื่องของสมาชิกด้วยก็ตรวจบอกว่าแบบนี้สวยกว่านะครับก็เลยเอาแบบนี้นะครับส่วนสีดำเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้คุยถูกคอใส่ให้ดูนะอันนี้ใส่ให้พี่น้องได้ดูก่อนนะครับว่าสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้ใส่แล้วก็มีซิกแพคเลยนะครับนะบางคนก็มีแพ็คเดียวนะฮะเป็นก้อนเลยนะครับ นะของเขามี6ก้อนนะนี่บางทีของเรามีก้อนเดียวเลยนะครับถ้าใส่เสื้อตัวนี้ก็มีซิกแพคเลยนะครับเอาละครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะโทรศัพท์มาก็เรียนเชิญนะครับ02-735-4939นะครับโทรมาพูดคุยโทรมาถามคำถามโทรมาแสดงความคิดเห็นหรือจะโทรมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของงานที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาละครับส่งมาเลยครับสลามอีกลุ่มครับไปคุณสลามค่ะครับจากที่ไหนครับเนี่ยจากนนท์ค่ะจากจังหวัดนนท์เรียนเชิญเลยครับค่ะอยากคุยกับอาจารย์นิดนึงนะคะอันได้ครับก็เมื่อเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะก็ได้ฟังนี่ฟังภาษามหายูไม่ออกของช่องเราก็เลยลองไปเปลี่ยนดูช่องมุสลิมช่องอื่นไม่ต้องเอ่ยชื่อช่องครับไม่เอ่ยแล้วก็ยังไงครับแล้วก็เขาก็พูดถึงว่าอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับอาจารย์ที่ว่าเรื่องกิอานะคะอ๋อครับว่าทำไมไม่ว่าทำไมไม่ต่อสายคุยกันอะไรคำนองนั้นว่าเหมือนก็แบบว่าสหักว่าเราครับคำนองว่าเราไปพูดว่าอาจารย์คนที่ขึ้นไปกับอ๋อครับนะคะนี่ฟังแล้วนี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันคือตัวเองก็ไม่ได้ออกมาทำอย่างที่อาจารย์พูดนะคะครับนะแต่ก็ยังมาวิจารณ์ในคำนองนี้ว่าคำนองว่าทำไมต้องมาพูดคำนองก็ที่อาจารย์พูดก็ถูกแล้วไงคะว่าเราต้องออกมาปกป้องใช่ไหมคะใช่แต่ไม่ใช่ว่ามาตำหนิว่าเราทำไมไม่คุยกันไม่โทรศัพท์ทั้งๆที่มีเบอร์คุยกันทำไมไม่คุยเอออะไรอย่างเงี้ยนี่ฟังแล้วมันก็แหม่งๆหมูเพราะปกตินี่ก็ไม่ค่อยได้เปิดไปฟังอยู่แล้วครับนี่ก็จะฟังเฉพาะช่องของไว้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันขัดหูอาจารย์ครับก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาบอกว่าทำไมก็หาว่าเช็คเนี่ยก็รู้เบอร์อาจารย์ผู้นั้นว่าทำไมไม่ยกหูคุยกันคำนองนี้ค่ะครับแล้วตรงนี้หมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายนี้ทีละขั้นตอนนะค่ะขั้นตอนแรก เราเนี่ยคุยแล้วเราคุยแล้วทีมงานรูปอาจจะยังไม่ทันใช่ไหมครับถ้าทันขึ้นเลยนะฮะเราเนี่ยคุยแล้วไปคุยกับท่านตอนที่ไปต้อนรับชีอะห์ใหม่ๆเสร็จแล้วก็ได้คำตอบมาว่าไม่เห็นเป็นอะไรพอประการต่อมาหลังจากที่เราคุยแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ยังทำหนักกว่าเดิมอีกพอทำหนักกว่าเดิมอีกนะถ้ารูปขึ้นเสร็จส่งเลยนะขึ้นเลยนะครับพอหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้เราก็ต้องมีคือหมอเนี่ยบางทีให้ยาอ่อนยาแรงถูกไหมครับใช่ค่ะยาอ่อนนี้ให้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ซึ้งสะทกสะท้านนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ดูหน้าจอยังครับค่ะเห็นยังอ่ะเห็นไหมครับค่ะเห็นแล้วค่ะนี่คือนี่ตอนนั้นผมยังเป็นบอร์ดหัวหน้าบอร์ดชรีอะห์อยู่ไปหลังจากละหมาดวันศุกร์นะครับมีผมมีอาจารย์ลอซิกีนมีอาจารย์ซิกดิกแล้วก็อาจารย์วาเฮดแล้วก็อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาตามไปที่หลังนะครับเราได้คุยเรื่องนี้เลยครับคุยประเด็นถามท่านเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยเราไม่ได้มาประกาศแล้วเราไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกกับคนอื่นบอกว่าเอ๊ะโอ๊ยวายชาแนลยังไม่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่งานเรื่องนี้ไงนี่นะถ่ายรูปไปเลยใครอยากถ่ายรูปด้วยเราไปคุยแล้วและจริงว่านี่โทรศัพท์แล้วนี่ครับ
เรามีเทปที่ตามไปคุยกันนะครับมีเสียงครับเหรอคะครับประมาณ45นาทีครับโอ้เรามีเสียงเรียบร้อยนะฮะครับและใครจะมาฟิตหน้าเราทำแล้วนี่นะประการต่อมานะครับประการต่อมาถามว่าช่องนั้นทำไมไม่ตำหนินี่ไงคะไม่ตำหนิคนที่เข้าข้างชีอะห์แต่กลับมาตำหนิเราว่าทำไมเราไม่เป็นนาซีฮัตทั้งๆที่เขาไม่รู้สองเขาเนี่ยต้องทำหน้าที่ความเป็นสื่อสิครับใช่ค่ะหนึ่งเขาก็ต้องส่งคนไปคุยไม่ใช่มาให้เราไปคุยเพราะเราคุยแล้วสองถ้าคุยแล้วไม่ยังมีอีกทางสื่อที่ชาวบ้านบริจาคให้กับช่องเขาเนี่ยก็ต้องแสดงจุดยืนว่าทำไมถึงไม่ตำหนิคนที่สนับสนุนเชียร์ใช่ค่ะนั่นแหละเนี่ยแหละที่อยากจะบอกนี่เข้าใจเลยค่ะอาจารย์ครับโอ้โหนี่เราถึงบอกว่าเขาก็คงไม่รู้ไงคะว่าเรามีขนาดนี้เรามีหลักฐานขนาดนี้แล้วทำไมก็ถึงพูดแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ช่องนั้นไม่เตือนอาจจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นพ่อตาหรืออาจจะเป็นอะไรนั้นผมไม่รู้นะครับครับใช่ค่ะวันรอวันลำครับใช่ค่ะอาจารย์โอ้โหแค่นี้ก็กระจ่างแล้วอาจารย์นะเพราะว่าให้เขารู้ไงคะว่าเราเตือนแล้วเรามีหลักฐานขนาดนี้แต่ทำไมมีเสียงด้วยนะฮะมีเสียงคุยด้วยนะครับแล้วมีการว่าแบบทำแค่ยกหูโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็ทำได้ก็แค่นั้นแหละครับทำได้ขนาดนี้หลักฐานเลยนะไม่ต้องยกหูโทรศัพท์เลยนะไม่ต้องครับไม่ต้องครับไปกับตัวเลยไปแล้วไปกันหลายคนด้วยแล้วเป็นมติของบอร์ดชริอะห์ของไวซ์แนลโอ้โหยอดมากค่ะอาจารย์นี่แหละสุดยอดแล้วก็นี่เคลียร์เลยค่ะอาจารย์นะนี่ก็ไม่รู้ถึงว่าขนาดนี้นะอาจารย์โหอย่าสับสนร้อยคอยรอนเลยอาจารย์ครับค่ะค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมบารอกาตุค่ะก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนชีอะห์นะครับแต่ใครไปต่อต้านผู้สนับสนุนกับกลายว่าเป็นข่าวนะฮะเวลามีปลาไข่เท่านั้นแหละโอ้ยทำข่าวกันจับเข่าคุยกันโอ้ยกันอย่างมากมายนะครับกอดเข่าคุยกันเลยนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่ไปสนับสนุนชีอะห์นี่กับไม่พูดถึงอันนี้นะครับอันนี้ผมเองตะกะนี้นะใครที่เก่งตะกะช่วยบอกหน่อยครับเพราะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่มักจะเก่งตะกะนี่นะครับสลามุอะลัยกุมครับออกมาอัพทีนะสายหลุดนะครับสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามจากยะลาครับครับยะลาว่าไงครับเรียนครับอยากคุยเรื่องการเข้าวักตูละหมาดครับได้ครับเอาหลักเกณฑ์แบบไหนครับพอดีที่บ้านผมนี่เรื่องเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่ที่เป็นเรื่องก็เมื่อวานครับเมื่อวานวักตูซุรีของยะลานั้นเข้าบ่าย 13:31 นาทีครับแล้วอีกกอมะ12อาเที่ยงกับ50นาทีฮะพอถึงเวลาแล้วมีคนไปอีกอมากปรากฏว่าตุ๊อิหมัมไม่ละหมาดแกบอกว่าแกยังสงสัยกลัวยังไม่เข้าประตูผมเลยขึ้นไปเป็นอิหมัมเองแล้วก็มีมะมูนทิศไปด้วยแกทิศไปละหมาดนั่นละหมาดหมดเหลือแต่ตุ๊อิหมัมคนเดียวไม่ได้ละหมาดจนกระทั่งละหมาดเสร็จตุ๊อิหมัมก็ยังไม่ละหมาดเรียกแกคนเดียวแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนตารางอิกอมะใช่ไหมครับปรากฏว่าตุ๊อิหมัมให้ตั้งอิกอมะบ่ายโมงของวันนี้แล้วผมก็ถามตุ๊อิหมัมว่าเอ้าทำไมอ่ะตุ๊อิหมัมจะตามในตะกวยหรือว่าจะตามหลักดวงอาทิตย์นั่นแหละบ่ายโมงนี่เขาละหมาดเสร็จกันแล้วบ่ายโมงนี่ไว้ละหมาดเสร็จแล้วไว้นาซีฮัตกันแล้วครับอืมได้มาเขาเอาหลักบ่ายหลักดวงอาทิตย์จะให้คล้อยก่อนนะให้เลยเชื่องไปนิดนึงครับเอางี้ปรากฏว่าวันนั้นตุ๊อิหมัมออกจากบ้านดวงอาทิตย์เลยเชื่องแล้วแต่พอไปถึงชื่อเราปรากฏว่าแกดูเงาของสุรานั้นยังไม่เลยแกเลยติดใจว่ายังไม่เข้าอ๋อเหรอเดี๋ยวถามแต่ตะโกนนั้นเลยแล้วถามบางนิดนึงนะครับถามว่าอิหม่ามน่ะในชีวิตของเขานี่ดูดวงอาทิตย์ตลอดเลยใช่ไหมในการนมาดเนี่ยไม่ช่วงนี้ไงมันในปีหนึ่งมันจะมี2ช่วงใช่ไหมคืออย่างนี้ไม่ฮะเดี๋ยวมันจะยาวไงผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักวิชาการเขาทำมาให้ดูนาฬิกาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือดวงอาทิตย์เนี่ย
มันเขาไม่มีคีราบเป็นเรื่องคำนวณคำนวณได้เราคำนวณแล้วทุกวันนี้มันสะดวกง่ายดายเราไม่ต้องดวงอาทิตย์แล้วแต่ถ้าจะดูดวงอาทิตย์ก็ต้องดูดวงอาทิตย์ทั้ง5เวลาแล้วดูเป็นไหมสุโบดูเป็นไหมก็ดูไม่เป็นผมถามแล้วจะเอาของซูรี่อย่างเดียวเท่านั้นคำว่าตะวันคอยเนี่ยถ้าจะเอาตะวันคอยเนี่ยคอยก็ละหมาดได้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีในปฏิทินมันง่ายถ้าอิหม่ามเนี่ยนะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยแล้วไม่สามารถนำสัปดุษได้เนี่ยก็ไม่ควรเป็นอิหม่ามถูกไหมนั่นเลยพอดีปัญหามันมีอยู่ว่าของเมื่อวานพอถึงเวลาอีกอมาสไม่บ่ายเชียงกับ50นาทีทีนี้เวลาอีกอมาสแกไม่ละหมาดแกว่าแกยังไม่ละหมาด50เนี่ยเขาเข้าแล้วนะครับเลยแล้วเลยไปเยอะแล้วครับผมขึ้นเป็นอิหม่ามเองผมขึ้นเป็นอิหม่ามเองแล้วก็คนที่ไปละหมาดนั้นเป็นมะมูนหมดเลยก็อย่างนี้ไม่เป็นไรอิหม่ามเขาจะไม่สะดวกก็เรื่องของเขาแหละครับแต่เราเนี่ยได้เวลาเราก็ละหมาดส่วนเรื่องของมันจะมีปัญหาไหมที่ผมขึ้นเป็นอิหม่ามไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเพราะได้เวลาแล้วต้องละหมาดครับส่วนอิหม่ามเขาจะละหมาดล่าในเรื่องของเขาเพราะอิหม่ามไม่สามารถที่จะหาเหตุผลมาที่จะละหมาดล่าและที่สำคัญถ้าอิหม่ามทำแบบนี้นะครับอิหม่ามจะไม่ได้การยอมรับจากสัปดุษแล้วการคำนวณเนี่ยในปฏิทินเนี่ยเขาก็เรียบร้อยไม่มีใครเขาขัดแย้งเรื่องนี้บอกอิหม่ามเรื่องคนสูบบุหรี่ในชุมชนยังมีนะคนไม่ละหมาดมีไหมครับมุกเกียมของท่านอ้าวทำไมอิหม่ามไม่ทำเรื่องใหญ่ล่ะนั่นแหละบอกอิหม่ามเรื่องใหญ่มีคนมุสลิมไม่คุมฮิญาบอิหม่ามเรื่องใหญ่มีแต่ทำไมอิหม่ามไม่พูดอิหม่ามเอาเรื่องที่ไม่มีคีราบมาพูดปัญหาไม่เกิดขึ้นพอดีเมื่อคืนมันเถียงกับผมเลยไม่เป็นไรเราก็คุยเขาเอาเรียกสับปะรดกรรมการมัสยิดมาคุยกับอิหม่ามนะแล้วก็คุยให้อิหม่ามแบบนี้อิหม่ามดื้อไม่ได้บอกเขานะถ้าตัดสินไม่ได้ก็เรียกกรรมการจังหวัดอะไรนะยะลาเหรอเนี่ยครับยะลาเรียกกรรมการกลางจังหวัดยะลามาคุยเลยจะบอกให้อีกนี่ก็ได้นะพระยหานี่แหละอะไรนะฮะอยู่ในพระยหานี่แหละไม่อำเภอไหนเลยผมไม่เครียดไงแต่ว่าไม่อยากให้ในมูเกมทะเลาะกันและอิหม่ามคือต้องนำชุมชนต้องนำสัปดุษไม่ใช่อิหม่ามมาตัวมีปัญหาทีนี้เรื่องของปัญหาเนี่ยมันอยู่ในชุมชนฉะนั้นอย่างแรกกรรมการมัสยิดก็ต้องคุยกับอิหม่ามสัปดุษก็ต้องคุยกับอิหม่ามประชุมกันถ้าประชุมตกลงกันไม่ได้เรียกกรรมการกลางมาตัดสินนะครับมันจะได้จบนั่นแหละที่ผมเป็นอิหม่ามละหมาดหลายครั้งแล้วพอดีเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยาตุลานั้นซูรี่มันยังไม่เที่ยงยังไม่ถึงปี12ใช่ไหมมันซูรี่ยาลาประมาณ11-58ไม่ประเด็นบางเดี๋ยวมันจะยาวไงครับเดี๋ยวจะมีสายอื่นไงแต่เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วผมก็เลยแนะนำว่าบางเป็นกรรมการด้วยป่ะครับขอโทษไม่ให้เราไปบอกกรรมการและให้กรรมการประชุมกับอิหม่ามนะครับหรือว่าให้สัปดุษเข้าฟังด้วยบางก็เข้าไปฟังด้วยนะครับแต่ถ้าอิหม่ามไม่ยอมอิหม่ามต้องหาหลักฐานมาแต่อิหม่ามไม่ยอมอิหม่ามบอกจะดูดวงอาทิตย์เฉพาะกลางวันนี่แหละนะครับไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมมันเป็นยะมาอะห์ในชุมชนเนี่ยในมุกเก็บมันแตกยะมาอะห์ไม่ได้อย่างเนี้ยให้กรรมการกลางมาตัดสินนะครับดีไหมก็เมื่อคืนจนสิบแล้วจะบอกว่าจะไม่ได้ห้ามคนเองจะละหมาดก็ละหมาดแต่จะไม่ละหมาดก็ไม่นั่นมันไม่ได้เป็นอิหม่ามต้องนำละหมาดไม่ใช่อิหม่ามเอาทัศนะของตัวเองถ้าอิหม่ามจะทำสัปดุษตามไม่เป็นไรแต่เมื่ออิหม่ามทำแบบนี้เนี่ยมันแตกความสามัคคีอิหม่ามต้องนำไม่ใช่ว่าอิหม่ามบอกไม่ละหมาดก็ได้อันนี้อิหม่ามจะผิดอามานะของอิหม่ามเนี่ยมันจะผิดนะครับนะมันจะมีความผิดนะผมกลัวปัญหาตรงนั้นนะครับนั่นน่ะสินะครับครับยะซักัลลอฮ์ครับที่ให้เราได้รู้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะได้แก้ไขประเด็นก็คือว่าให้สามัคคีให้รักกันเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันอย่าแตกแยกในมูเก็มเดียวกันในมัสยิดเดียวกันนะอันนี้ที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับครับครับสามีกลุ่มครับครับก็เข้าใจในลำดับหนึ่งของพี่น้องนะครับประเด็นก็คือความรักในชุมชนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งถ้าอิหม่ามแยกไปอิหม่ามบอกว่าไม่เป็นไรฉันเอาอันนี้แล้วพวกท่านทำก็ทำอันนี้ไม่ใช่เป็นยะมาอะห์เดียวกันนะครับและอิหม่ามต้องนำสมมติว่าผู้นำเนี่ยแม่ทัพออกรบยุกยะมาอะห์บอกว่าให้บุกแม่ทัพบอกไม่บุกอยู่ตรงเนี้ยนะครับ
แล้วเสร็จแล้วแม่ทัพบอกว่าอ่ะพวกท่านจะบุกก็บุกอันนี้มันไม่ใช่กองทัพนะครับนะหัวใหญ่ก็คือเรื่องของอิหม่ามที่จะต้องนำผู้นำนะครับก็ต้องนำนะครับไม่ใช่ว่าผู้นำแล้วไม่นำแต่ว่าให้ผู้ตามเนี่ยเป็นคนนำอันนี้มันก็จะไม่เป็นยะมาอะห์นะครับก็อย่าซักะลอนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิอะไรนะฮะเราเข้าใจในบริบทแล้วที่สำคัญคือนั่งคุยตกลงกันให้ได้แล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่านะครับน่าละครับอย่าพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ตั้งคำถามก็ได้นะครับหรืออยากจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของงานนะครับสลามชาวไทยนะครับอยากเห็นอะไรในสลามชาวไทยนะครับณบางกอกก็ยินดีนะครับแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าทั้งเรื่องของร้านค้านะครับแล้วก็เรื่องของร้านท้ากลางนะครับก็จะมีรายละเอียดในสปอตให้กับพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาสนับสนุนได้แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการที่เราได้แสดงจุดยืนหรือว่าภาพลักษณ์ของความเป็นมุสลิมว่ามุสลิมไม่ใช่หัวรุนแรงมุสลิมไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายนะครับการที่เราเลือกที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยถือว่าทำให้คนต่างศาสนิกเนี่ยมาเข้าใจเราด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าต่างศาสนิกอาจจะขึ้นมาร่วมงานกับเรามาดูบรรยากาศงานของเราเพราะว่าเขาเห็นเอ๊ะมีแต่คนคุมผมเขาเดินไปไหนกันนะครับก็เดินตามขึ้นมานะครับฉะนั้นร้านค้าเนี่ยจะมี2โซนนะโซนที่อยู่ด้านนอกของห้องประชุมแล้วก็โซนที่อยู่ในห้องประชุมซึ่งพี่น้องสามารถเลือกได้นะครับโซนด้านนอกก็จะมีข้อดีตรงที่สามารถเจอผู้คนได้มากมายเพราะด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นลานที่ติดกับร้านขายอาหารด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของมุสลิมนะครับเป็นของทางร้านค้าที่ไปเช่ากับทางห้างนะครับก็ฝากบอกกับพี่น้องด้วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับสำหรับวันที่23นี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะมาร่วมงานนี้ได้นะครับแล้วก็มีโรงแรมเยอะนะครับอพาร์ตเมนต์นะครับเยอะนะครับที่นี่นะฮะพี่น้องก็สามารถที่จะจองได้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์ผมคงไม่ต้องบอกนะฮะว่าตรงไหนบ้างแต่ว่าถนนลาดกำแพงนี่เยอะมากเลยครับอัสลามุอะลัยกุมครับอัลกุมุสสลามค่ะครับจากที่ไหนครับเนี่ยครับปิดเสียงทีวีก่อนครับจากปิดเสียงทีวีก่อนครับจากฉะเชิงเทราค่ะปิดเสียงทีวีก่อนครับจากฉะเชิงเทราค่ะปิดเสียงทีวีก่อนครับปิดแล้วค่ะครับครับครับเรียนเชิญเลยครับจากฉะเชิงเทราค่ะครับเชิญเลยครับก็คือฟังรายการวิทยุเนี่ยเขาทะเลาะกันเราไม่ชอบเลยทำไมเขาต้องมานั่งทะเลาะกันไม่รู้นะเขาทะเลาะเรื่องอะไรล่ะครับสถานีวิทยุที่ติดกันฝ่ายกับฝ่ายคณะเก่ากับคณะใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ด่ากันนะเราฟังสองสถานีต่างคนหนังก็ด่ากันเละเลยทำไมเขาเป็นแบบนี้เราไม่อยากให้เป็นแบบนี้ละมุสลิมทำให้ซีอะห์เข้ามาไปมาแจกได้ง่ายใช่คณะเก่าคณะใหม่เป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมคณะเก่าใช่แต่และที่ชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมใช่แล้วเขาแยกกันเลยก็แบบด่ากันแบบไม่ขึ้นมึงกูเลยอ่ะเหรออัลลอฮ์นี่แหละที่ชีอะห์เอาวัยรุ่นไปเยอะแยะเพราะตรงนี้แหละก็เพราะเรานั่งด่ากันเองไงไม่ได้จะเป็นไม่ต้องครับไม่ต้องบอกครับไม่ต้องเอ่ยชื่อครับไม่ต้องเอ่ยชื่อครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเราเอาเนื้อหามานะเอาเนื้อหามาแค่นั้นพออย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับนะครับนั่นแหละกูอีกฝ่ายคณะเก่าก็ด่าว่าคณะใหม่อะไรอีไรด่าแบบแล้วก็คณะใหม่ก็ด่ามาไอ้เงี้ยชีอะห์ก็นั่งหัวเราะเราก็ชีอะห์ก็นั่งหัวเราะแบบเนี้ยเขาก็เอาวัยรุ่นไปตอนเมื่อก่อนนี้ไม่มีมัสยิดชีอะห์นะครับตอนนี้ก็มีมัสยิดชีอะห์มีมหาลัยเฉียงชีอะห์มีสถาบันเด็กกำพร้าเลี้ยงดูเด็กกำพร้าชีอะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าทางภาคใต้นะครับ800คนนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะ3จังหวัดแล้วคนเหล่านี้ถ้าคนไหนเนี่ยดูแล้วเด็กกำพร้าคนไหนที่หัวดีๆก็จับไปเรียนที่เมืองกุมเลยครับที่อิหร่านใช่แล้วก็เป็นห่วงไงไม่อยากให้ศาสนาอิสลามเราเป็นแบบนี้จ้ะก็นี่แหละเรื่องของคนนะครับไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเราก็ฟังทุกวันเลยเนี่ยมีทุกวันเลยไม่มีแต่คณะเก่าเนี่ยก็มีแค่เสาร์อาทิตย์ครับแต่คณะใหม่เนี่ยมีทุกวันคู่ขวาแถวคู่ขวาอะไรจ้ะหลังก้าก็ลองโทรศัพท์ไปนะครับไปบอกว่าศัตรูของเราชัดเจนนะในเมืองไทยทำไมไม่พูดถึงบ้างรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยฟังนะทั้งสองที่นั่นแหละครับ
นั่นก็ไม่รู้จะว่าครับเขาถือว่าตัวเองถูกทั้งสองที่เลยไม่รู้จะว่าครับนั่นแหละสังคมที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยแปลกใจอยู่ทุกวันนี้นะอันนี้มันเหมือนกับที่เขาสมเขาว่าสมกับที่เขาว่าว่าหัวรุนแรงอะไรจ้ะนั่นแหละผมเนี่ยแปลกใจอยู่ทุกวันนี้นะคนที่พูดเรื่องพวกนี้คณะใหม่คณะเก่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าภรรยาก็ไม่ได้คุมผมนะตัวเองก็ยังสูบบุหรี่อยู่แล้วก็ด่ากันอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ตัวเองไม่ดูแต่ว่าไปด่ากันเรื่องพวกนี้คนอื่นเลวหมดนะครับผมอยากจะบอกว่าสังคมเราเลยจุดแบบนั้นมานานแล้วนะครับเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่ควรจะต้องทำก่อนเวลาไฟไหม้นี่นะครับเราดับไฟก่อนหรือว่าแบ่งมรดกก่อนนะครับใช่ค่ะต้องดับไฟก่อนแล้วมาแบ่งมรดกที่หลังยกของออกมาก่อนดับไฟยกของออกมาแล้วค่อยมาแบ่งมรดกนี่ไม่ใช่ไฟไหม้แล้วมานั่งแบ่งมรดกแสดงว่าอยู่ในสังคมเนี่ยลำดับความสำคัญยังไม่รู้เลยว่าอันไหนสำคัญก่อนสำคัญหลังใช่ค่ะใช่แล้วจะมาเป็นผู้นำทางสังคมมาเป็นสื่อสารมวลชนอย่าว่าเป็นสื่อสารมวลชนเลยครับไปเป็นโต๊ะเสี้ยเขาก็ไม่รับนะครับเขาไม่พูดว่าซุนนะห์บิดอะห์แล้วก็พูดคณะใหม่คณะเก่าก็ใช่สิถ้าหากว่าพูดว่าซุนนะห์บิดอะห์เนี่ยไปด่าซุนนะห์มันก็ไม่ได้ไงเพราะซุนนะห์คือแบบฉบับของท่านรอซูลใครด่านี่ก็ถือว่าก็เรียกพวกอะไรมะฮวีอะไรแบบอะไรพวกนี้ครับวะฮาบีวะฮาบีเขาเรียกว่าเป็นวะฮาบีครับใช่ครับก็ไปดูนะครับชีวิตคนเหล่านี้ก็จะอยู่วังวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความอันตรายที่เข้ามาสู่สังคมมุสลิมกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเล็กใช่เป็นเรื่องเล็กอันนี้เราเสียใจมากนะครับเราเสียใจมากไม่รู้จะระบบความคิดของคนซึ่งผมตั้งคำถามตอนต้นว่า เราไปกินอะไรมาถึงได้เป็นแบบนี้นะครับเวลานี้เก่าวันนี้นะไปออกรายการวันนั้นนี่ออกรายการที่ไว้นี่แหละมาออกครับแล้วก็มาออกว่าเด็กกำพร้าอะไรนะคนที่เป็นเก่าอ่ะครับครับคนนี้เอามาพูดเดี๋ยวออกไว้นี่แหละเราก็เลยอยากโทรมาคุยที่นี่อะไรเงี้ยก็เรื่องตรงนั้นเราไม่รู้นะครับเราเอาเฉพาะเรื่องที่มีของมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามาออกรายการกับคนผู้ใหญ่คนหนึ่งคนเมื่อสองวันก่อนเนี้ยเราดูไงแล้วเอ๊ะทำไมคนนี้จะมาออกเดี๋ยวคงจะเอาไอการนี้มาออกแล้วเมื่ออะไรเงี้ยเขาเปิดพวกเปิดด่าเลยแหละเนี้ยอ๋อเหรอฮะอ๋อประดาในวิทยุใช่ไหมครับในรายการเขาในรายการเขาอะนะอ๋อแต่ว่าที่เราออกอันนี้ผมไม่ทราบนะอันนี้ไม่ทราบออกในรายการของไว้ออกรายการอะไรครับที่ไว้แหละเมื่อวันอะไรวันศุกร์หรือวันพฤหัสอะไรเนี่ยรายการอะไรครับเราก็จำไม่ได้แบบว่าเป็นคนแบบว่ามาจากใต้อะค่ะอ๋อครับได้ได้มาจากใต้สองผู้จะเด็กหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เป็นคนประชาสัมพันธ์ไอ้รายการอันนี้จ้ะแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนผู้ใหญ่คนใต้อะไรเงี้ยต้องคุยกันแต่อีกคนผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเขาคุยเรื่องไรเรื่องศาสนาเดียวแต่คนหนุ่มๆเนี่ยพยายามจะเอารายการอันนี้ออกมาแต่ประชาสัมพันธ์ออกมาให้คนบริจาคไงแต่เราไม่สนับสนุนเลยนะเพราะว่าเขาเปิดไอ้ด่ากันนี่เราไม่ชอบอ๋อแสดงว่าที่คนเด็กหนุ่มเนี่ยเขาจัดรายการวิทยุใช่แล้วก็ด่าของพวกกลุ่มอีกกลุ่มนึงจัดไอ้อาจารย์นี่มันด่ากันมาครับครับแต่ว่าที่ออกในรายการไว้นี่ไม่ได้ด่าใครถูกไหมครับใช่ไม่ได้ได้เนี่ยเราก็ต้องระวังและระวังดีครับตัวเขาเองมาขอบริจาคให้กับสนับสนุนกับไอ้เนี่ยเด็กกำพร้าของเขาเนี่ยอ๋อได้ครับได้ครับเด็กกำพร้ากับเจ้าของรายการวิทยุเนี่ยอ๋อได้ครับได้ครับเราจะเดี๋ยวจะได้ลองสืบๆดูนะคะเราไม่ให้ออกชื่อก็เราก็ไม่ไม่ออกชื่อครับไม่ออกไม่ต้องออกชื่อนะครับแค่นี้เราก็พอได้แหละครับแต่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะกันแล้วครับมีอะไรสื่อให้เราเห็นสลามตัวกาตัวพี่น้องเห็นไหมครับนี่ชาวบ้านนะฮะคนชาวบ้านคนอาวามเขาตัดสินคนที่เป็นสื่อเราคืออย่างที่ผมนำเสนอของวันนี้นะครับเราไม่ได้ตำหนิใครแต่ว่าเราตำหนิศัตรูของอิสลามแต่พวกเราเนี่ยมาตำหนิกันเองผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับหน้าที่ของสื่อก็ทำตามหน้าที่อย่างที่ผมทำนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความสำเร็จหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับรายการของผมเนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮฺในครั้งต่อไปก็จะนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ให้กับพี่น้องได้รับฟังรับชมนะครับวันนี้ผมคงจะต้องไว้เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู